เอาละครับสมาชิกของเรากำลังลงทะเบียนอยู่นะครับวันนี้พี่ๆมีความคาดหวังยังไงบ้างครับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ขอให้สนุกเป็นไงบ้างครับ Where you come from again I'm come from American Oh come from Americanอันนี้รับเซอร์ติฟิเคทได้เลยนะครับเคยดูออมสมฤทัยไหมพี่ No โอเคเดี๋ยวส่งให้ดูตารางงานพี่ Okay so this is my Kunseki no okay see oh very beautiful right side or left side I see you oh my Oh, okay. This picture inspire you. Oh, okay. I thought it's your picture. You are in this picture. Sorry. Okay. ท่านโทษนะครับจากบอร์ดไหนครับคลินิกกุมารชั้น6ค่ะหรือว่าเบบี้กุมารทองอ๋อครับมีความฝากเนื้อฝากตัวนะครับพิเศษไหมครับได้เลยครับวิทยากรของเราพร้อมมากๆครับที่จะตอบทุกคำถามแต่ไม่รู้ตอบได้ไหมครับได้เลยครับไม่ทราบว่าพี่พิมานทุกคนนี้รู้จักกันหรือเปล่าครับผมรู้จักบ้างนะครับระหว่างรอพี่พิมานท่านอื่นนะครับอย่างน้อยสักนิดนึงเราก็รู้จักกันเองก่อนนะครับผมว่าเป็นใครแล้วก็อยู่วอร์ดไหนนะครับผมขออนุญาตนะครับ My name is Kasira Sutantwong I'm come from baby clinic Oh my favorite Very impressive ครับ Favorite หมดอ่ะสวัสดีค่ะ My name is ลุงนะคะ I'mI come from pediatric department ค่ะว้าวเมอร์ซี่โอ้โอ้ again ครับ again ชื่อชุติการอินทมนต์นะคะมาจากคลินิกกุมารเวชกรรมชั้น6ค่ะโอเค my nickname is Ari ค่ะโอเค such a beautiful ทั้งหน้าตาชื่อนัชยาบุญกองค่ะมาจากคลินิกศัลยกรรมชั้น5ค่ะ oh my favorite again โอเคเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยขอเคสหน่อยพี่ My name is Patha เปลี่ยนพันสันเจอรี่สันโอเค My favorite เฮ้ย Fit for ใช่ใช่ไหมโอเค In that time you know Good afternoon is right Yeah Good afternoon is fine Okay Good afternoon everybody My name is Dawadi Chayarin I come from medical clinicOPD, medical OPD. Six floor. OPD. Oh, my favorite. Favorite, oh, every yes. floor. Okay. My next name is Ying. I come from ER. Oh! It's a finish. her favorite. I tears, all this. Okay. ชื่อมิมค่ะมาจาก ICU สันอ๋อ ICU สัน ICU สันโอเค I love it มาอีทพจนพรพัทลุง my nickname ขวัญ I come from pediatric department 18th floor โอ้ครับ thank you อยากรู้จักวิทยาไอ้วิทยากรนิกเนมไม่ถึงยูนิกเนมอีสตอนนี้วนอยู่ไหนครับ my name is smile and ตอนนี้วนอยู่ ER ค่ะโอ้เฟเวอริตไหมครับสวัสดีครับ my name is more ครับ I'm at ER ครับโอ้สวัสดีครับ my name is พิมครับ and วนอยู่ ER เหมือนกันครับสวัสดีค่ะ my name is ice and I'm atThe eye department, I guess, right now. So yeah. Oh. Yes, Yay. yes. Of course, we learn together. Okay. So, Nika, my name is Nisa, and I'm in pediatrics OPD. Yeah.
สวัสดีค่ะ My name is Pop and right now I'm at the OPDI ค่ะครับ Hello so my name is Prem right now I'm in the ER rotation ครับแนะนำตัวIf you like ไม่ กดดัน but all of them all in English ไม่กดดันเลยไม่กดดัน Start with English ไม่กดดัน My name is Selina Ratanapong Where you from Where you from ฝ่ายศูนย์แพทย์ค่ะ Don't ask me I don't know ชื่อเหมียวค่ะแพทย์ศาสตร์ครับขอบคุณครับคุณครับค่ะฝนจ้าจากฝ่ายแพทยศาสตร์ค่ะขอบคุณครับค่ะนาตาคุณคุณอ๋อ sorry โอเคโกฮอนชื่อพักค่ะมาจากฝ่ายแพทยศาสตร์เหมือนกันได้เลยครับขอบคุณมากครับโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ้าวฝั่งนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรู้จักกันในงานนะครับเดี๋ยวโอเคคนเนี้ยเดี๋ยวสิสุดท้ายเดี๋ยวสิค่ะชื่อนุ่นอ่ะMy name is Nun นะคะตอนนี้วนอยู่ OPD Medicine ค่ะอ้าว favorite มั้ยครับมาห้ามพูดสวัสดีค่ะชื่อบุญครับ My name is บุญ now I'm in OPD surgery ครับสวัสดีครับชื่อนิวนะครับ My name is Nil I'm come from เชียงใหม่อุ้ยไม่ใช่สาธุ I'm now at ER ครับอ้าวไม่ได้อยู่ทุกที่ลองโอเคเอาได้เลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็พี่ๆพยาบาลเพื่อนๆนะครับพี่เจ้าหน้าที่นะครับผมนิสิตแพทย์พิษณุพงษ์เตชะพรกุลนะครับชื่อเล่นชื่อพงษ์นะครับตอนนี้พงษ์อยู่อะไรนะอยู่ IOPD นะครับกับเพื่อนโอเคเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่ออิสเลนะครับชื่อโจนะครับอาจจะเป็นเรียกว่าพี่โจก็ได้นะก็ตอนนี้ผมก็เหมือนกันนะครับเป็นนิสิตแพทย์ปีที่ไม่ได้วนที่เดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าโอกาสดึงอายุลงนะครับตอนนี้ก็ผมวนอยู่ที่สันนะครับsurgery OPD ชั้น5นะครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับเอาตบมือกันตัวเองพี่ต้องก่อนอื่นต้องเรียกว่าขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆพยาบาลขออนุญาตเรียกพี่ๆพยาบาลเลยนะครับแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่เรียกว่าวันนี้เสียสละเวลาหลังจากที่ทุกคนเหนื่อยกันในไม่ว่า IPD OPD แล้วเนี่ยเราก็ยังต้องแบบมาเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษจริงๆโรงพยาบาลของเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่ภาษาอังกฤษนะตอนนี้เรียกว่าอินเตอร์มากเลยนะครับมีหลากหลายภาษาแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นสื่อกลางที่เราจะเรียนรู้แล้วก็สามารถสื่อกันได้กับคนหลายๆชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นโอกาสอันดีที่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียกว่าอย่าเรียกว่าฝึกหรือว่าเรียนรู้เลยเรียกว่าลองใช้เวลาอันเรียกว่าประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งของเราเนี่ยลองมาพูดกับน้องๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คืออาจจะเติบโตในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีทักษะที่เคยคุยกับคนท้องถิ่นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรทริคตรงไหนที่น่าสนใจลองฝึกดูนะครับผมซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่เราจัดงานนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดมาแล้วแล้วเราก็โฟกัสใน OPD ใช่ไหมใช่เลยครับพี่โจก็กิจกรรมก็ชื่อเดียวกันเลย Medilingo EP 1ใช่วันนี้เป็น EP 2 EP 2เนี่ยวันนั้น OPD วันนี้ IPD ถูกไหมครับก็จะมี2 scenario ที่เจอแน่นอนครับใครไม่เจอเนี่ยผมเอามาตีผมได้เลยนะ ก็จะเกี่ยวข้องกับ1การวัดชีพจรถูกไหมครับสัญญาณชีพสัญญาณชีพโอเคสัญญาณชีพกับอีกอย่างนึงก็คือถ้าเจอผู้ป่วยที่เรารับมือลำบากเนี่ยเราจะทำยังไงวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทำยังไงดีครับเราต้องทำยังไงดีพี่ถามผมเราต้องเรียกน้ำจิ้มเล็กๆก่อนเราต้องมารีแลกซ์กันก่อนทำงานเหนื่อยใช่ไหมครับมาเรามารีแลกซ์กันก่อนแต่ว่าวอร์มความคิดวอร์มแบบการใช้ภาษานิดนึงอันนี้อาจจะพร้อมอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรมาเล่นกับผมนิดนึงนะพี่เราลองมาเล่นเกมนับเลขภาษาอังกฤษแต่นับเลขธรรมดาอาจจะซิมเพิลไปเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเกมนี้ชื่อว่า7 up คุ้นไหมพี่7 up ใครเคยเล่นบ้างครับห้ามพูดเลข7ให้พูด7 up แทนลงท้ายด้วย7หารด้วย7ลงตัวห้ามพูดให้พูด7 up ให้หมด
เริ่มต้นภาษาอังกฤษนะเว้ย1 2 3 4 6ตายแล้วเดี๋ยวไปละอันนี้มุกใช่ไหมพี่โอเคมุกเอาใหม่ไม่เป็นไรครับเด็กน้อยวัย52 years old โอเคเอาใหม่มามาเอาใหม่ตะกี้อ่ะขอเริ่มโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เล่นได้หรอผมอยากเล่นผมก็เล่นได้ตลอดเวลาเอามาทุกแล้ว13 7 up 15 16 7 up พูดผิดดิ14โอเค so คนนี้นับไม่ถูกต้องถูกไหมครับเพราะว่าห้ามพูดลงท้ายด้วย14ก็คือ7หาร14ก็ได้2โอเคเราต้องทำยังไงดีครับเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้บริหารสมองต่อรูปถัดไปเดี๋ยวเราจะให้แต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปที่ขึ้นมาในหน้าจอนี้นะครับหมอ Are you ready? I am ready. Okay. I like yellow pencil. Good.เกิดนี่แหละครับเกมที่เราจะเล่นกันพร้อมนี่ยังครับพี่อันนี้ไม่สาธิตแล้วนะผมจ่อไมค์นี่สมาธิ focus the icon ลอกครั้งนี้ของจริงครั้งนี้ของจริง focus the icon นะครับพี่พร้อมยังครับพร้อมยังเอานะ1 2 3 I love pencil เดี๋ยวไม่เล่นกับผมหน่อยนะพี่อยากลงโทษอย่างเดียวเลยเหรอได้เอาใหม่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 up oh good boy 15 16 19 ขอประโยคสวยๆเป็นภาษาอังกฤษสักหนึ่งประโยคครับพี่กาซิดาไอเลิฟหมูเด้ง That's great โอเคเกมนี้เหนื่อยดีนะพี่โอเคNot start with one. Okay. Not start one. ไม่เริ่มที่หนึ่ง Okay. เดี๋ยวปรากฏเริ่ม7 oh. ลองเอา 52 มันเจ็ด 52 ไม่หาลงตัว 52 52 right? Next number. เลขต่อไป 52 53 okay. 54 7 หันได้ 4 50 ถูกแล้วครับถูก 55 อะไรถูก 55 7 up โอเค58 อ้าวแล้ว56งั้นตอบเลยดีกว่าเลยครับโอเคประโยคให้ผมเลยก็ได้ครับพี่ครับ next one is เคยอันนี้เพลงใหม่ล่าสุดครับวันนี้มันจะติดหูมากเลยครับผัดเชื่อคือถ้าสมมติว่าพูดถ้าเกิดสมมติยังนึกไม่ออกร้องเพลงนี้ได้เลยนะครับไม่แต่งประโยคร้องเพลงนี้ให้ผมฟังก็ได้ครับพี่เป็นเพลงครับเป็นเพลง sorry ไม่ใช่ครับแบบเป็นเพลงก็ได้ครับพูดว่ามันเป็นนี่เอาคำไหนไม่ต้องเป็นในนี้ก็ได้ครับรูปนี้ก็ได้ครับใช่เอาแบบอะไรที่เราเห็นในรูปนี้สีอะไรก็ได้ครับโยนใช้ผู้ช่วยนะครับได้ครับใช้ตัวช่วยที่ตัวช่วย Don't you want me
It's a new song, Roses song, APT song. Wow. Favorite song is right now. Okay. ไม่เริ่มที่50ไม่เอาน้อยๆหน่อย15 15 okay 18 okay 19 20 7 up 22 23 20 7 up 26 7 up ถึงไหนแล้วนะยากติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก30 31 32 32อ้าวสรุปแล้วนะครับคุณขวัญครับเดี๋ยวนี่ครับผมเคยๆน่าเด็ดTiot is a horror movie. เก่งมากครับผมมากครับโอเคก็เราได้ทดใส่ของชอบมาเฉยครับโอเคโอเคครับก็คือเราได้สนุกสนานร่วมกันเล็กน้อยนะครับก็คืออย่างน้อยอันนี้เราก็ได้ practice ภาษาอังกฤษเล็กนิดหน่อยนะครับอย่างน้อยเรื่องการนับเลขนะครับก็คราวนี้เดี๋ยวจะมาเราจะมาเข้าถึงตัวเนื้อหาของเราที่เราจะเริ่มกันในวันนี้นะครับก็คือเราจะเริ่มจากเซสชันแรกนะครับเซสชันแรกคืออะไรครับการวัดชีพจรครับสัญญาณชีพสัญญาณชีพสัญญาณชีพพี่ทุกท่านครับลองพลิกดูที่ป้ายใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับด้านหลังครับด้านหลังเห็นไหมครับว่ามีตัวเลขอยู่ใช่ไหมอันนั้นก็คือจะกลุ่มนะครับเราจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะครับซึ่งกลุ่มย่อยนะครับจะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีน้องๆเมดี้นะครับอีก2คนเรียกว่าเราจะประกบกันตัวต่อตัวเกือบตัวต่อตัวเลยนะ4คนครับกลุ่มละ2คนครับครับเรียนแบบ private session เลยครับวันนี้ถ้าอย่างนั้นเลข1ใครเลข1ไอ้2คนที่สอนเลข1อยู่ไหนครับอ่ะ3คนเลยโอเค3คนเชิญมาอยู่กับน้องป๊อปกับน้องนิสานะครับน้องนิวโอเคโอเคนี่ครับเบอร์หนึ่งมาหาบนี้เลยเบอร์สองเบอร์สองใครได้เบอร์สองครับโอเคคนสอนแล้วครับเบอร์สองนิสาไอครับเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามอยู่นี่ครับหน้าห้องครับเชิญได้เลยเบอร์สามเบอร์สี่อยู่นี่ครับนี่ครับนี่ครับครบแล้วอ่ะเบอร์สี่มีใครเบอร์ห้าไหมครับมีใครเบอร์5มั้ยไม่มีโอเคไม่มีนะไม่มีทั้งนั้น4กลุ่มนี้4กลุ่มนะครับก็ถ้านั่งห่างๆกันนิดนึงก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเสียงไม่ตีกันถ้าพร้อมแล้วก็ก่อนอื่นเราจะใช้เซสชั่นนี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมีเดโมนสเตรชั่นนะครับจะมีเอ็กซ์เพิร์ทของเรามาแนะนํานะครับก็คือในทีมนี้นะครับที่จะเกี่ยวกับไวทอลไซด์เนี่ยก็จะมีอินสตรัคเตอร์นะครับเป็นน้องมอนะครับผมตบมือนึกด้วยตบมือ okay, น้องมอนิดนึงนะครับเชิญเลยครับเราก็จะมีคนไข้นะครับผมคนไข้ของเรานะครับน้องไอซ์นะครับผมจะรับบทเป็นคนไข้แล้วเราก็จะมีน้องสมายนะครับน้องสมายเป็นคุณพยาบาลนะครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพยายามดูเทคนิคหรือการออกเสียงหรือว่าการใช้ศัพท์นะครับจากน้องๆแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมันเร็วไปช้าไปยังไงเนี่ยเราฝึกกันได้กับน้องๆในกลุ่มนะครับเดี๋ยวไงพี่โยนเวทีให้น้องมอนะครับผมขอบคุณครับพี่ครับผมงั้นเริ่มได้เลยครับHello, may I have your name and date of birth, please? Hi.My name is Som Ying, and I was born on January 1st, 2001. I am here to take your vital signs. Please sit down and relax. Of course.
First, I will take your blood pressure. Please give me your arm. Let me know if the cuff is too tight. The cuff fits just fine. I will take your body temperature. Please stay still for a moment. Sure. I will take your oxygen level now. Please place your finger here. Okay. I will measure your respiratory rate. Okay. How are my vital signs today? They are all normal. Glad to hear that. You're welcome. ขอบคุณเพื่อนๆที่นักแสดงด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะไล่ไปทีละประโยคนะครับเพื่อจะได้อธิบายทีละประโยคอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก็เริ่มต้นเลยคุณพยาบาลก็บอกว่า Hello, may I have your name and date of birth, please? ประโยคคำสีแดง name นะครับ name แปลว่าชื่อครับอันนี้ก็คุ้นๆกันทุกคนเนาะส่วนคำสีแดงคำต่อไป date of birth date of birth แปลว่าวันที่เกิดครับหรือถ้าเกิดนึกไม่ออกคำง่ายๆก็เพลงที่เราร้องประจำคือ birthday ก็ may I have your birthday please ก็ได้ครับประโยคต่อไปคนไข้ก็ตอบมานะครับว่าเขาชื่ออะไรเขาเกิดที่ไหนเขาเกิดวันอะไรครับประโยคต่อไปคุณพยาบาลก็ถามว่า I am here to take your vital signs please sit down and relax vital signs ก็คือสัญญาณชีพจรนะครับก็คุ้นๆกันทุกคนอยู่แล้วประโยคถัดไป please sit down and relax sit down ก็เป็นคำบอกเล่านะครับว่ากรุณานั่งลงแต่คำว่า sit down ถ้าพูดไปเลยอาจจะดูแบบเหมือนสั่งเขาเนาะเราก็บอก please sit down มันก็ฟังดูไพเราะขึ้นมานะครับ and relax relax ก็คือทำตัวสบายสบายนะครับต้องไม่บอกเขาว่าชิลชิลนะครับคนต่างชาติจะงงนะครับต้องบอก relax นะครับคนต่างชาติก็บอกว่า of course นะครับต่อไปFirst, I will take your blood pressure. Blood pressure. อันนี้ก็ง่ายๆคุ้นๆนะครับเหมือนเดิมว่าเราต้องพูดว่า blood pressure ไม่พูดว่า BP คนไข้ก็จะงงถ้าเราบอกว่า I will measure your BP นะครับ Please give me your arm นะครับโปรดกรุณายื่นแขนให้ฉัน Your arm 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 ที่นี้แปลว่าแขนนะครับ Let me know if the cuff is too tight cuff cuffครับที่นี้ก็คือครับนะครับแต่ว่าเราต้องออกเสียงตัว F หน่อยนะครับไม่งั้นเขาจะงงถ้าครับเขาจะว่าแก้วน้ำเขาจะยื่นแก้วน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ cuff cuff นะครับ too tight tight ที่นี้แปลว่าแน่นครับมีฉะนั้น too tight too ก็แปลว่ามากเกินไปนะครับ too tight แน่นเกินไปครับประโยคต่อไป the cuff fits just fine fits ก็คือ fit นะครับมันแบบขนาดกำลังพอดีไม่แปลว่า fit อึดอัดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ fitsfit พอดีนะครับ I will take your body temperature please stay still ก็ take ก็คือวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับเหมือนเดิมเราต้องไม่ไปย่อนะครับ body temp คนต่างชาติก็จะงงนะครับ body temperature นะครับพูดยาวๆก็คือต้องพูด temperature นะครับ please stay still for a moment stay still stay แปลว่าอยู่เฉยๆ still แปลว่านิ่งๆครับstay still ก็คืออยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับ for a moment ก็คือสักครู่หนึ่งครับถัดไป sure เขาก็คนไข้ชวนคุยนะครับ I will take your oxygen level now please place your finger place ก็คือวางนะครับ place ถ้าเป็นคำนามแปลว่าสถานที่แต่ place ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าวางบางครั้งเราก็นึกไม่ออก place เป็นคำที่แบบสวยมากเลย place your fingerเราบอก please put your finger นะ put แปลว่าใส่นะครับอาจจะแบบดูไม่ไพเราะกว่าแต่ว่าเป็นคำที่ทุกคนเข้าใจนะครับโอเคนะครับ I will measure your respiratory rate แปลว่าอัตราการหายใจนะครับทีนี้ respiratory rate เป็นคำที่ออกเสียงยากมากแล้วก็บางครั้งชาวต่างชาติก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจถ้าเกิดภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของเขานะครับอาจจะพูดง่าย breathing rate ก็นะครับ breathing ที่แปลว่าหายใจ I will measure your breathing rate ผมเคยมีประสบการณ์คุยกับคนไข้เยอรมันบอกว่า renal ที่แปลว่าไตอะครับเขาไม่เข้าใจสักทีบอกว่า kidney ทีนั้นเขาเข้าใจเลยครับต่อไปครับ how are my vital signs today พอวัดชีพจรเสร็จคนไข้ก็จะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับ
they are normal. Normal แปลว่าปกติครับ Glad to hear that. Thank you. Glad. Glad แปลว่ายินดีครับยินดีที่ได้ยินอย่างนั้นครับ You're welcome. โอเคครับส่วนหน้าต่อไปที่มีอยู่ในแผนพับก็เป็นประโยคเหมือนเดิมอาจจะมีประโยคบางประโยคที่ไม่ได้อยู่ในบทสนทนาเมื่อกี้นะครับพี่ๆก็เปิดได้นะครับแล้วก็คำที่ว่าไฮไลท์ไว้ก็จะเป็นคำที่แปลมาเป็นสีตามที่ไฮไลท์ไว้นะครับขอบคุณครับครับก็อย่างน้อยตอนนี้เราได้เห็น demonstrate ไปแล้วนะครับก็ถัดจากนี้นะครับก็ practice กันในตามกลุ่มย่อยนะครับมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับแบบจัดเต็มไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเรามีเวลากันสักประมาณให้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก่อนที่จะเราเริ่มเซสชันถัดไปเดี๋ยวเซสชันนี้ประมาณ20นาทีนะครับเชิญเลยครับ is the key Okay, we have around 1 minute left, so can you just wrap up on the session? Okay. Okay, everyone, how you doing? Good with vital sign? Very confident? Okay, ครับทุกท่าน I saw smiles, so... มาเรามาเข้าซีนาริโอต่อไปกันดีกว่านะครับซีนาริโอที่2นะครับ Calming down, agitated patient อันนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าเจอบ่อยพี่พยาบาลเจอกันเกือบทุกวันใช่ไหมครับ Calming down, med student หลอกอันนี้ใช้ได้กับพวกเราเหมือนกันใช่ไหมโอเคครับก็คือเซสชันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคต่างๆนะครับคล้ายๆกับเซสชันที่1นะครับเซสชันที่2เนี่ยเราก็มีเวลาให้ประมาณ20กว่านาทีเหมือนกันแต่ว่าเซสชันนี้เดี๋ยวเรามีเดโมนสเตรททีมอีกนะครับมาชี้แนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกในเซสชันแรกนะครับลองดูทักษะการออกเสียงนะครับการใช้ศัพท์แล้วก็สำนวนต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงให้อินสตรัคเตอร์ของคอร์สนี้นะครับคุณนิสานะครับผมน้องนิสาเป็นอินสตรัคเตอร์นะครับแล้วก็น้องไอซ์นะครับรับบทเป็นผู้ป่วยเหมือนกันน้องไอซ์นี่เป็นผู้ป่วยเลยใช่ไหมแล้วนี่เป็นใครครับเนี่ยเนี่ยน้องเปรมเป็นคุณพยาบาลอ๋อพยาบาลนี่เองโอ้เข้มเลยเข้มยนต์มาให้น้องนิสานะครับผมโอเคตบมือนิสาหน่อยครับที่กดอยู่ไหนเนี่ยWhy is everyone keeping me here? I'm not even sick. Oh my god. Why isn't anyone listening to me? Hello, ma'am. My name is Prem. I am a nurse. You seem upset. How can I help you? No. Get me out of here. I want to go home and take these things off me. I understand. But you're not well enough to go home yet. I am fine.I just need some meds and then I can go home. Ma'am, your condition is serious. You need medication that can only be given in the hospital. Why do I have these tubes and equipment everywhere? These are used to monitor your vital signs, and we will use the IV to give you medicine and fluids. I don't want them. I will pull them off.Please calm down. We are trying to help you. If you try to remove them,
we will have to restrain you. โอเคต้องขอบคุณนักแสดงพวกเรานะคะที่เป็นคนไข้กับพี่พยาบาลจำลองเดี๋ยวกลับไปตอนเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์คนไข้ที่ไม่อยากรับการรักษาเนี่ยค่ะแล้วก็น่าจะมีความกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่อะค่ะก็พยายามที่จะเลือกคำที่อาจจะแบบพูดได้ทั่วไปเพราะแต่ละคนก็อาจจะมีแบบโรคเฉพาะของตัวเองอะค่ะตรงนี้ก็ในของส่วนคนไข้อะค่ะที่เราที่คนไข้พูดตรงนี้อย่างเช่น why is everyone keeping me here อันนี้ก็คือคนไข้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องแบบอยู่ที่โรงพยาบาล keeping me here อันนั้นก็คือมีความรู้สึกแบบเอ๊ะเหมือนเขาถูกบังคับว่าต้องอยู่ I'm not even sick ก็ sick ก็แบบไม่สบายนะคะนะเจอเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้ไม่สบายนะ Oh my god อันนี้น่าจะรู้จักกันว่าแบบ Oh my god อย่างนี้ Why isn't anyone listening to me อันนี้เขาก็คือพูดว่าเอ๊ะเหมือนรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเขาอะค่ะแบบก็คือบอกว่าแบบไม่มีใครแบบ why isn't anyone listening ก็คือรับฟังค่ะ to me รับฟังแบบตัวคนไข้อ่ะค่ะส่วนอันนี้เป็นแบบบทของพี่พยาบาลนะคะโดยเราจะให้เริ่มพูดแนะนำตัวเองก่อนบอกว่า hello sir หรือ ma'am อันนี้เราก็พูดให้มันฟังดูไพเราะมากขึ้นค่ะโดยที่เราจะพูด sir หรือ ma'am ขึ้นอยู่กับตัวเพศของคนที่เราพูดด้วยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติคนไข้เป็นเพศชายเป็นผู้ชายค่ะเราก็จะพูดว่า hello sir หรือในที่นี้คนไข้เป็นผู้หญิงอะค่ะเวลาเราพูดกับเขาก็คือเป็น hello ma'am ส่วนเราก็จะแนะนำว่า my name is ไอ้ที่เขาบอกว่าศึกษิตหรือว่า my name is คุณเออย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ค่ะ I am a nurse อันนี้ก็จะบอกว่าฉันเป็นพยาบาลก็เป็นการแนะนำตัวเองว่าเราเป็นพยาบาลถ้าอยากจะพูดให้มากขึ้นไปอีกว่าเราเป็นพยาบาลที่จะดูแลคุณในวันนี้ถ้าจะพูดแบบง่ายๆอะค่ะก็อาจจะพูดว่า I am your nurse for today แบบฉันเป็นพยาบาลของคุณวันนี้you seem upset เราจะบอกคนไข้ดูแบบไม่สบายใจถ้าจะพูดแบบคำอื่นก็อาจจะพูดว่า unhappy อย่างนี้ก็ได้แต่ที่จริงก็คือตัวหัวข้อมันชื่อ agitate แต่เราจะไม่ใช้คำว่า agitate นะคะเพราะว่ามันจะมีแบบมันมีความแบบในไม่ค่อยดีอะค่ะก็อยากให้ใช้แบบ upset อันนี้อาจจะแบบฟังแบบดูแบบอันนี้ดีกว่า how can I help you ก็อันนี้ก็คือถามว่า How can I help you ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะก็แบบ help ก็คือช่วยเหลือนะคะก็ถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมของบทคนไข้ก็จะบอกว่า no get me out of here ก็คือแบบเขาอยากจะออกจากที่นี่ I want to go home อันนั้นก็คือแบบอยากจะกลับบ้านเขาอยากกลับบ้าน home ก็คือบ้านนะคะ and take these things off meก็คือเขาแบบอยากให้ถอดพวกสายพวกอุปกรณ์แบบที่ติดตัวเขาค่ะ take off ก็คือแบบถอดออกอะค่ะแบบอยากให้ถอดออกของพี่พยาบาลเราก็ต้องเน้นความแบบ empathy นะคะก็จะพูดว่า I understand อันนี้ก็คือบอกว่าเราเข้าใจอาจจะก็หมายถึงแบบเราเข้าใจความรู้สึกคนไข้นะคะ I understand อันนี้จะเป็นคำยาวนิดนึง but you are not well enoughto go home yet ถ้าเราพูดว่า you are not well enough ก็คือบอกว่าคนไข้ยังไม่สบายเกินไปที่จะกลับบ้านนะคะคือ not well enough คือยังไม่สบายเกินไปแล้ว go home ก็คือกลับบ้านนะคะก็คือยังไม่you are not well enough to go home yet คนไข้ยังไม่สามารถกลับบ้านได้นะคะคนไข้ก็บอกว่า I am fine I just need some meds and then I can go home อันนี้คนไข้บอก I am fine ก็คือบอกว่าเอ้ยฉันสบายดีอันนี้นะคำว่า fine ก็น่าจะแบบเคยได้ยินมาแล้วว่าสบายดีนะคะ I just need some meds ก็คือแบบฉันแค่ต้องรับยา
and then I can go home ก็คือแล้วก็กลับบ้านได้ก็คือแค่รับยากลับบ้านก็แบบโอเคแล้วส่วนคนของพี่เฮลันก็อาจจะพยายามอธิบายเพิ่มเติมว่า sir หรือ ma'am your condition is serious condition อาจจะเป็นคำที่ยาวนิดนึงอาจจะนึกถึงแบบ conditioner ก็ได้ค่ะแต่ว่าเอาเออออกก็แบบ your condition ก็เป็น condition is serious พยายามอธิบายว่าอาการคนไข้หนักอยู่นะคะแบบสภาพเขาแบบหนักอยู่มันก็จะมีความแบบหนักหน่วงมากกว่า you are not well แต่ถ้าอยากจะย้ำอีกรอบก็พูดใช้คำเดิมก็ได้นะคะว่าแบบ you ก็พูดก็จะพูดว่า you are not well you need medicationmedication ก็คือยานะคะ that can only be given in the hospital อันนี้ถ้าเราพูด you need medication อันแปลว่าคนไข้ต้องรับยาแล้วบอกว่า can only be given in the hospital ก็คือบอกว่าคนไข้ต้องรับยาที่ให้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลอันนี้เราก็เห็นว่าแบบ only ก็คือแปลว่าเฉพาะ given ก็คือเป็นกับเราให้ได้in the hospital คือให้ได้เฉพาะในโรงพยาบาลนะคะ hospital คือโรงพยาบาลในอันนี้คนไข้ก็ถามต่อว่า why do I have these tubes and equipment everywhere ใครก็ถามว่าทำไมมีสายมีอุปกรณ์ติดตัวเขาเต็มไปหมดของคนพี่พยาบาลก็จะบอกว่า these are used to monitor your vital signsเป็นการบอกคนไข้ว่าเอาใช้อุปกรณ์พวกนี้เอาไว้วัดชีพจรสัญญาณชีพนะคะก็คือคำว่า monitor ก็คือเป็นการแบบวัดนะคะหรือติดตาม your vital signs อันนี้ก็น่าจะเหมือนทับศัพท์ภาษาไทยอะค่ะก็คือแบบพวกชีพจร and we use the IV to give you medicine and fluidsก็ IV ก็เหมือนทับศัพท์เหมือนกันอันนี้ก็คือเราบอกว่าเราใช้สายเพื่อที่จะให้ยาและสารน้ำทางเส้นเลือดดำก็คือ IV ก็ตามทับศัพท์เลย medicine คือยาแล้ว fluids ก็คือสารน้ำอะค่ะก็พยายามอธิบายว่าเราใช้สายแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ไว้ทำอะไรแล้วอย่างในที่นี้คนไข้ยังบอกว่ายังไม่ต้องการอีก I don't want themก็คือบอกว่าเขาไม่ต้องการ I will pull them off ก็คือ pull off ก็คือดึงออกนะคะคนไข้บอกว่าฉันจะดึงสายออกอันนี้ของพี่พยาบาลก็สามารถพูดได้ว่า please calm down แปลว่ากรุณาใจเย็น calm down ก็คือใจเย็นนะคะ we are trying to help you ก็พยายามบอกคนไข้ว่าเนี่ยเราพยายามช่วยคุณอยู่นะก็คือHelp you ก็แบบช่วยคุณแล้วก็บอก we are trying to help you if you try to remove them อันนี้ก็อาจจะบอกคนไข้ด้วยว่าถ้าคนไข้ยังคงพยายามที่จะดึงออกอยู่อันนี้ก็คือแบบ remove them ก็คือแบบดึงออกนะคะ we will have to restrain you อันนี้ก็คือบอกว่าเราจะจำเป็นที่จะต้องผูกมัดคนไข้เอาไว้Restrain ก็คือผูกมัดนะคะแล้ว will have ก็คือจำเป็นก็คือจำเป็นต้องแบบผูกมัดคนไข้ไว้ค่ะโอเคอันส่วนพวก key phrase ก็เปิดในสมุดเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่าพวกประโยคน่าจะแบบยาวอยู่ก็คือจะดูคำแปลได้แล้วก็มีแบบพวกคำศัพท์ที่เราแยกเอาไว้ดูได้เป็นแบบพวก key คำศัพท์หลักๆรวมถึงว่าเรามีตัวโบนัสแบบเป็นคำศัพท์ที่แบบยากขึ้นมานิดนึงที่แบบสามารถเปิดดูได้ในสมุดเพิ่มเติมได้ค่ะก็พอเราเรียนกันไปแบบวันนี้แล้วก็เดี๋ยวขอให้ทุกคนยากเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็ฝึกกับบัดดี้ตามเดิมนะคะขอบคุณนะครับคุณครูนิสาเรามีเวลาประมาณสัก20นาที20ถึง25นาทีนะครับ20นาทีครับก็เชิญตามกลุ่มได้เลยเหมือนเดิมนะคะตามสบาย
โอเค every group ครับ everybody ครับ let's wrap up มาเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนดูเหมือนยังสนุกอยู่กันเลยนะพงติดลมติดลมติดลมครับโอเคครับก็คือวันนี้นะครับคือเรียกว่าเรามาสตาร์ทเฉยๆนะครับอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของที่เราจะสนุกไปกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลังจากนี้นะครับคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถกลับไปฝึกฝนได้เองนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายช่องทางนะครับอย่างไม่ทราบว่าพงปกติเรียนภาษาอังกฤษยังไงครับฝึกยังไงดูวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็เปิดซับอังกฤษร่วมด้วยแล้วก็อ่านซับอังกฤษแทนครับครับเป็นเทคนิคส่วนของผมเนี่ยก็คือสมัยก่อนเลยนะครับเรียกว่าสมัยก่อนที่หนังสือพิมพ์มันยังเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยตอนสมัยผมเรียนที่นู่นที่ต่างประเทศนะครับผมก็คือเก็บหนังสือพิมพ์เนี่ยบนรถไฟใต้ดินเก็บมาแล้วก็อ่านจากข่าวเพราะเรารู้ข่าวภาษาไทยอะไรเงี้ยนะครับเราก็มาเทียบกับเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนรู้ศัพท์ไปในตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีช่องทางอีกหลายช่องทางนะครับที่สามารถจะเรียนรู้ได้อย่างพงเองก็บอกว่าชอบพวกหนังเพลงอะไรต่างๆ YouTube ก็ได้ครับ YouTube ช่องที่เราชอบครับชอบรถผมก็เปิดช่องรถของ UK แล้วก็ดูใช่ตอนนี้มีให้ช่องทางให้เราเลือกมากมายนะครับก็คือมันมีเรียกว่าสำนวนนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับว่า ing for english นะครับผม e เนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับ enjoy ก็เรียกว่าเนี่ยอย่างวันนี้ทุกคนนะที่เข้ามาเนี่ยผมก็เห็นว่าทุกคนสนุกกับการเรียนรู้นะครับเพราะนั้นก็คือ keep your energy นะครับก็คือสนุกไปกับมันแล้วก็คือทำให้มันมีความสุขไปกับมันนะครับอันที่สองก็คือ n นะครับ notice นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเรียนรู้ได้จากทุกที่เลยเรียนรู้จากน้องๆเมดี้ตรงนี้ก็ได้นะครับสมมุติอยู่บนวอร์ดนะครับก็ทักทายกันแล้วก็คือมา observe นะครับสมมุติว่าเห็นน้องเมดี้เนี่ยคุยกับคนต่างชาติเราก็ observe จากตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ย go ก็คือว่าไม่ต้องสนใจนะครับพวก grammar นะครับในตอนต้นบางคนอาจจะรู้สึกประมาทนะครับว่าเออเราใช้ภาษาอังกฤษถูก grammar มั้ยถูก wording ต่างๆมั้ยเรียกว่าให้ตั้งใจพูดนะครับให้กล้าพูดไปเลยนะครับแต่อันนี้นะครับที่เรียกว่าคำขวัญอันนี้อย่าไปเรียกว่าอย่าไปคิดมันว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับว่าพูดอังกฤษให้สนุกแล้วให้เป็นความทุกข์ของคนฟังเนี่ยไม่ใช่นะครับเราต้องมีความสุขด้วยกันใช่ไหมใช่ครับพี่อาจารย์ครับโอเคครับก็ถ้าคิดว่าวันนี้ยังติดลมครับสามารถจอยมีไลน์กรุ๊ปนะครับอยู่ทางด้านขวาของสไลด์นะครับทุกคนน่าจะเข้าร่วมแล้วนะครับมีอยากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษจอยกลุ่มนี้แล้วก็พิมพ์มาแล้วก็เรามาคุยดิสคัสกันได้เลยครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะมีถ้าใครไม่ชอบกระดาษเผื่อมันตกซุ่มเอ้ยเผื่อมันตกน้ำอะไรนะครับเรามีบุ๊กเลตแบบ PDF นะครับซ้ายมือสแกน QR code เก็บไว้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับสำคัญมากครับวันนี้แบบประเมินนะครับทำแล้ว S&P อยู่ด้านหน้าเชิญพี่ๆทุกท่านหยิบกลับบ้านไปได้เลยคนละ 4-5 กล่องเอ้ยโอเคได้ครับแบบประเมินนะครับรบกวนด้วยนะครับช่องกลางถ้าแบบเกียรติที่หน้าพิธีกรก็ได้ครับเชิญเลยครับแบบประเมินคือต้องบอกว่าแบบประเมินมีความหมายกับทุกคนมากนะครับกับพวกเรามากนะครับเพราะว่าอย่างครั้งนี้ที่จัดกันนะครับครั้งที่2เนี่ยเราก็ได้ฟีดแบคจากครั้งที่1นะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มหรือลดต่างๆในครั้งที่2ที่เราเห็นนะครับซึ่งเรากล่าวว่าแบบประเมินในครั้งนี้เราก็จะใช้สำหรับเราหวังว่าเราจะมี EP 3ในปีหน้านะครับโอ้โหคาดหวังเลยครับมันแน่ๆคนจัด ไม่ใช่โอเคโอเคมันแน่ๆก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เดี๋ยวถัดจากนี้เนี่ยเรียกว่าผมและพงนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยขอขอบคุณนะครับพี่พยาบาลทุกคนนะครับที่สละเวลานะครับมาร่วมกันแล้วผมก็เห็นพลังในตัวของพี่ๆทุกคนนะครับผมที่จะเรียนรู้ในภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะจากกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอเสียงปรบมือให้กับน้องของน้องที่มาเป็นโปรแกรมเอ้ยของกิจกรรมโครงการนี้นะครับน้องฮาร์ทฮาริสนะครับผมแล้วก็น้องๆเมดี้ทุกคนในที่นี้เลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายเรามาถ่ายภาพร่วมกันสักรูปนึงนะครับบนเวทีแล้วก็เปิดแบ็คกราวด์ครับenjoy โอเคหมูเด้ง food ครับขอเล่นเชิญนะครับแล้วเราก็มีเบรกนะครับจาก S&P นะครับตรงหน้าห้องนะครับผมก็รบกวน
ช่วยหยิบออกไปกันด้วยนะครับคนละกล่องเลยนะครับผมไม่ดีได้เบรกช่วยไม่ได้ช่วย